ช่วยบิ๊กเอ็นโดนปลดอาจารย์รินลดาให้200,000แม่บอกเก็บไว้สู้คดีเถอะน้องรีไฟแนนซ์รถได้อยากกราบแทบเท้าแม่เขาเป็นพันๆรอบขอโทษดูแลน้องไม่ดีช่วยบิ๊กเอ็นหลังโดนปลดไม่มีงานวงการอาจารย์รินลดาโอนเงินให้200,000แม่บอกเก็บไว้สู้คดีเถิดถ้าน้องไม่มีไปรีไฟแนนซ์รถก็ได้มหากาพย์หวยทิพย์24 ล้านแรงบานปลายทำเอาพระเอกคนดังบิ๊กเอ็นกฤตฤทธิ์บุตรพรหมถูกต้นสังกัดปลดออกจากช่องแบบฟ้าผ่าล่าสุดรายการคนดังนั่งเคลียร์สถานีโทรทัศน์ช่อง8อาจารย์ยิ่งศักดิ์พิธีกรล้วงลึกความจริงอาจารย์รินลดาชัยหมื่นและสามีภาคินตั้งตระกูลเปิดใจพระเอกดังรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่แรกหรือไม่สาบานนะว่าพูดความจริงสรุปรู้ใช่ไหมว่าหวย24 ล้านไม่มีจริงทั้งคู่ประกาศสาบานอาจารย์รินลดาเผยว่ารู้มันมีการกลับใจก่อนเกิดเหตุการณ์คือมีการคัดค้านอยู่เขาบอกว่าเขาจะให้รางวัลที่1รินกับบิ๊กเอ็นคนละใบก็คือเป็นกิจกรรมร้านเพชรเขาด้วยความเชื่อใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเคยเห็นเขาถูกรางวัลที่1มาแล้วถึง2 ครั้งมันไม่ใช่การโปรโมทสบู่หรือคอนเสิร์ตเพราะลองดูในไทม์ไลน์ดีๆรางวัลที่1มันออกวันที่1วันที่2คอนเสิร์ตปุ๊บมันไม่มีวันขายบัตรทันหรอกน้องไม่ได้แบบกระแสดังขนาดที่คนอยากจะมาเจอคนที่ถูกรางวัลที่1ภายในวันนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นในส่วนไทม์ไลน์ของ24 ล้านถามว่ารินรับรู้เขาบอกไหมว่าเดี๋ยวพี่จะมีรางวัลที่1ไปหารางวัลที่1เนี่ยหนูสารภาพกับสังคมเลยไม่ใช่สารภาพเพราะจำยอมด้วยหลักฐานไม่ใช่จริงๆหนูอยากจะบอกว่าใจหนูมันสารภาพมาตั้งนานแล้วแต่หนูเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดโอกาสพูดก็น้อยและเลือกดูท่าทีเพื่อจะเซฟทุกคนพอสุดท้ายมามันเหมือนที่รายการอีกรายการหนึ่งที่พิธีกรและพี่นวัดอบรมและสอนหนูมาพิจารณาก่อนออกรายการอาจารย์แล้วว่าต้องพูดความจริงทุกอย่างจะจบด้วยความจริงในความเป็นจริงเธอได้เงินจริงไหมไม่ได้เลยอาจารย์ในวันที่ข่าวดังแล้วเขาบอกว่าได้เงินหนูจะทำแบบนี้อีกไหมไม่ทำแล้วทั้งชีวิตนี้หนูสัญญากับตัวเองเลยว่าอย่าเกรงใจคนที่ทำผิดแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ทำผิดด้วยเรื่องของบิ๊กเอ็นได้คุยกันบ้างไหมหลังพาเขาไปทิพย์หายวายวอดแม่เขาก็ทำโมทำไมถึงลูกเขาติดบ่วงนี้ไปกับเธอหนูอยากจะกราบแทบเท้าแม่เขาเป็นพันรอบหนูขอโทษน้องที่ดูแลน้องไม่ดีและโทษตัวเองที่มีความโง่เขลาในการคัดกรองคนน้อยไปอย่างบิ๊กเอ็นเนี่ยก็เหมือนที่เป็นข่าวทุกอย่างโอเคสังคมเข้าใจว่าน้องอยู่ในกระบวนการเธอดึงน้องเขามาได้อย่างไรน้องเขาอยู่ในโซนรับผิดชอบผู้บริหารสบู่ร่วมกับหนูเป็นสบู่ล้างหน้าหนูมองว่าในเรื่องราว24ล้านเนี่ยองค์ประกอบมันครบมันเข้าล็อกพอดีในการจะโปรโมทธุรกิจเราก็รู้เนื้อธุรกิจใครมาได้ทั้งดาราและสายมูมันครบทุกองค์ประกอบถามว่าบิ๊กเอ็นแชทก็น้อยคุยก็น้อยพี่รินบอกว่าเขามีลอตเตอรี่จริงคือความหมายเนี่ยน้องมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรอันนี้ไม่ใช่หนูจะปกป้องอะไรนะถามก่อนบิ๊กเอ็นน้องเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวจริงไหมเขารู้แค่ได้ของสมนาเพชรแต่เขาไม่รู้ว่าลอตเตอรี่นี้เขาเอามาจากไหนกระบวนการเซ็ตมันเป็นอย่างไรด้วยความเป็นดาราเขาไม่มีเวลาน้อยงานเยอะช่วงนั้นเขามุ่งมั่นที่จะซ้อมคอนเสิร์ตด้วยครับเรื่องลึกๆไม่รู้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้ตอนนี้เท่าที่เราคุยกันน้องทราบเจตนารมณ์พี่รินดีว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงน้องเพราะว่าภาพทุกอย่างการกระทำมันเห็นชัดว่าหนูไม่เคยพาบิ๊กเอ็มมาถือวัตถุมงคลหนูเพื่อขายแม้แต่เวลาว่างไปกินข้าวกับน้อง
ถ้าเป็นคนอื่นต้องเซลฟี่ฉันอยู่กับดาราไปดูได้เลยยอรินไม่เคยทำแบบนั้นกับน้องเพราะหนูก็เป็นคนสร้างตัวจากฐานคนติดตาม1 2 3หนูรู้ว่ากว่าคนคนหนึ่งจะมีชื่อเสียงมันใช้เวลาหลายปีบิ๊กเอ็มเป็นบุคคลที่มีมูลค่าด้วยตัวเขามีค่าเพราะเขาสร้างค่าบิ๊กเอ็มไปร่วมขบวนการเนี่ยจนเป็นข่าวเขาไปเองหรือเธอชวนไปน้องไม่ได้ไปเองน้องไปเพราะพี่รินน้องรับผิดชอบในส่วนของสบู่นายาพาคินเสริมอีกว่าเพราะว่าวันนั้นที่ไปเจอเราเอาสบู่ไปส่งให้ที่ร้านเพชรก็เลยมีการพูดคุยกันก็เลยรู้จักกันแต่เขาเป็นดาราระดับประเทศFC เขาเต็มทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ๆเขาก็ถูกปลดออกมาจากที่ทำงานหาอนาคตไม่ได้ชีวิตรวยเหมือนจอกแหนในกระแสน้ำแบบนี้เธอจะรับผิดชอบเขาอย่างไรหนูมีอินบ็อกซ์ไปบอกคุณแม่หนูขออนุญาตโอนเงินให้น้องได้ไหมหนูบอกว่าหนูรินขอโอนเงินช่วยน้อง 200,000 ก่อนระหว่างที่น้องรองานแม่ตอบว่าไม่เป็นอะไรค่ะอาจารย์อาจารย์เก็บไว้สู้คดีเถอะถ้าน้องไม่มีน้องไปรีไฟแนนซ์รถก็ได้หนูหวังเพียงแต่ความจริงที่หนูยอมรับผิดจะทำให้ทุกท่านในสังคมรวมถึงผู้ใหญ่เข้าใจและให้โอกาสน้องหนูเชื่อว่าในความน่ารักของบิ๊กเอ็มในความสามารถของเขาหนูอยากให้เด็กคนเนี่ยได้ยืนอยู่ในสังคมได้และก็ได้เดินทางตามความฝันของเขาหนูเชื่อว่าที่เขาทำตัวดีมาตลอดไม่มีข่าวเสียเนี่ยหนูรู้ว่าน้องอยากอยู่ในวงการนี้ไปนานๆถ้าบิ๊กเอ็มกับคุณแม่ของเขาดูรายการนี้อยู่เธออยากบอกอะไรกับเขาทั้งสองพี่รินขอโทษน้องนะคะที่พี่รินไม่คัดกรองคนแล้วดูแลน้องได้ไม่ดีพี่รินอยากให้น้องลุกขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของน้อง 100% และก็ยังมีอีกหลายท่านหลายคนที่รอดูผลงานน้องอยู่รักน้องให้โอกาสน้องขอให้คิดเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บิ๊กเอ็มโตขึ้นและสวยงามมากกว่าเดิมค่ะ Pancake Review ชีวิตหลังแต่งเผยสิ่งเดียวที่ขอพี่หมีทำให้ไม่ได้จริงๆแต่งงานกันมาสักพักแล้วสำหรับนักแสดงสาว Pancake เขมนิดล่าสุดได้เจอสาวแพนในงานอีเวนต์เกี่ยวกับการฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นเป็นกี่ FUKUSHIMA ที่เซ็นทรัลเวิลด์หลังจบงานผู้สื่อข่าวถามถึงชีวิตหลังแต่งงานมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนรีวิวการเป็นภรรยาของเราหน่อยเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นการดูแลกันมากขึ้นห่วงใยใส่ใจเป็นการนึกถึงการมีอะไรให้ถามถ่ายกันเดี๋ยวนี้มีเช็คคิวงานกันว่าทำอะไรยังไงบ้างจะได้ล็อกคิววันที่ตรงกันหรือวันไหนที่เราไม่ทำงานเป็นเรื่องของเวลาเสียมากกว่าเหมือนเริ่มต้นปีเริ่มเข้าสู่ระบบทุกอย่างแสดงว่าต้องมีวันครอบครัวก็จะมีค่าแต่ก็ต้องดูเวลางานของเราอีกทีเพราะงานเราก็ไม่ได้เป็นเวลาตามปกติอาจจะต้องดูเวลาว่างไม่ได้ก็กินข้าวเย็นด้วยกันไหมหรือช่วงนี้ไม่มีอะไรเราเดินทางไปต่างจังหวัดกันไหมก็ยังต้องถามกันเรื่อยๆยากไหมกับคิวพยายามจะปรับกันให้เราสามารถจะมีเวลาด้วยกันไม่ให้รู้สึกว่ายุ่งกันจนเกินไปก็ต้องมีเวลาให้กันทำงานทำหน้าที่กันก่อนถ้ามีเวลาเราก็จัดสรรให้กันคิดว่ามันมีอยู่แล้วแหละเขาก็อยากจะมีเวลาอยู่บ้านทานข้าวง่ายๆกับข้าว 2-3 อย่างโอเคจบแล้วมีลูกหมาอยู่ด้วยเราโอเคกันแล้ววันไหนไม่ได้จริงๆก็จะถามให้ซื้ออะไรมาฝากไหมมีอะไรมาเผื่อไหมให้เตรียมอะไรไว้ให้หรือเปล่าแบ่งหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้านไม่มีช่วยกันคนละอย่างแล้วกันค่ะพี่หมีเองก็ไม่ได้เก่งอะไรก็ทำได้แล้วแต่ใครมีเวลาจัดสรรยังไงอย่างแพนจะมีขอไม่ทำกับข้าวก็รู้ว่าถ้าทำเองควรกินเองดีกว่าหัวเราะถ้าเอาอร่อยให้พี่หมีทำดีกว่า
ก็จะมีสั่งมาทานกันก็น่าจะโอเคกว่าหรือบางทีพี่หมีเขามีเมนูพิเศษที่เขาอยากทำพี่หมีมีรีเควสต์ใหม่อยากชิมฝีมือเราเมื่อนานมากแล้วมีถามลองทำไหมแต่พอเห็นทีท่าเราแล้วก็บอกว่าไปจัดโต๊ะน่าจะสวยกว่าที่ไปเรียนเป็นแม่บ้านใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าเราอาจจะไม่มีความถนัดไม่ใช่ทางเราแล้วเราเองก็ไม่ได้ลงเรียนอย่างจริงจังเลยคิดว่าเราถนัดจัดโต๊ะอาหารน่าจะโอเคกว่าล้างจานได้ช่วยกันแบบแบ่งหน้าที่กันก็มีความสุขไปอีกแบบแหวนมั่นใส่ตลอดเป็นแหวนที่ทำคู่กันไว้ใส่แบบเรียบเวลาทำงานถ้าใส่อันนั้นจะพะวงไม่คล่องตัวก็แล้วแต่ชุดด้วยมือเราไม่อยู่สุขจะชอบซุ่มซ่ามก็เพื่อความสบายใจก็เก็บไว้แล้วใช้เป็นช่วงเวลาดีกว่าบางทีเราออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมผจญภัยหน่อยก็จะมีเป็นวงยางสีแบบสปอร์ตคือมีหลายวงเลยมีกี่วงมีแหวนสีไว้ออกกำลังกายทำกิจกรรมเอาท์ดอร์หรือถ้าไปทำงานก็จะใส่เป็นแหวนเพชรเล็กๆแล้วมีอีกวงสวมทับไปเป็นข้อตกลงว่าต้องใส่แหวนตลอดไม่นะคะไม่ได้ต้องบอกกันว่าต้องใส่นะเพราะบางทีเราทำงานเราก็ต้องถอดอยู่แล้วเหมือนแหวนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วเป็นความเคยชินค่ะใส่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในโมเมนต์ไหนเคยมีลืมใส่บ้างไหมมีบางวันที่รีบจริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะใส่ติดตัวตลอดเราคุยกันใช่ไหมว่าจะต้องใส่แหวนติดตัวตลอดเราก็คุยกันเขาก็ช่วยกันดูเวลาไปเห็นเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ดีนะออกกำลังกายมันไม่เจ็บเหมือนแบบที่เป็นเพชรใส่ไว้แล้วเราก็โอเคไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรที่บ้านมีแหวนเตรียมไว้เยอะไหมก็ไม่เยอะขนาดนั้นมีแค่พอใช้เท่านั้นเองค่ะแค่มีเตรียมไว้คนอื่นเขาไม่ได้มีเตรียมกันไว้หรือแหวนที่ใส่ออกกำลังกายเป็นไงเป็นแหวนยางสีขาวสีดำแต่ถ้าอยู่บ้านทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในบ้านเราก็ไม่ใส่แต่ถ้าเกิดออกนอกบ้านก็จะใส่เหมือนกับเป็นของหนึ่งชิ้นที่ต้องติดร่างกายตลอดใส่แล้วอ่อยอุ่นหัวใจค่ะหัวเราะมีแพลนจะเที่ยวที่ไหนไหมยังเลยค่ะเห็นคนอื่นเขาลงรูปไปเที่ยวกันเราก็อยากไปเหมือนกันถ้ามีช่วงว่างก็ขอเอาในประเทศก่อน